ไม่ว่ากันนะครับถ้าจะเรื่องด้วยเริ่มต้นด้วยข่าวน่าสลดใจค่ะติดตามประเด็นที่หญิงสูงอายุท่านผู้ชมไปพบเสียชีวิตอยู่ในห้องอบซาวน่าในฟิตเนสแห่งหนึ่งซึ่งเป็นฟิตเนสแบรนด์ดังด้วยในห้างสรรพสินค้าย่านแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีโดยเข้าไปตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าแล้วไม่มีใครรู้กระทั่งเย็นประมาณสัก6โมงพนักงานไปพบหมดสติในห้องซาวน่าในสภาพที่ผิวหนังตามร่างกายแขนทั้งสองข้างหน้าอกไม่ด้านด้านซ้ายและใต้คางถูกความร้อนลวกจนแดงและผิวหนังหลุดลอกอย่างที่นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นอย่างที่ตั้งข้อสังเกตไปก็คือปกติข้อที่หนึ่งเป็นลูกค้าประจำด้วยนะใช่ค่ะไปเป็นประจำเลยค่ะข้อต่อมาก็คือในห้องซาวน่าของฟิตเนสมันควรจะต้องมีการเดินตรวจตราหรืออย่างน้อยจะต้องเข้าไปตรวจสอบไหมว่าเขาเรียกไม่ใช่ตรวจสอบเข้าไปทำความสะอาดใช่ค่ะรอบทำความสะอาดหรือจะต้องไปเช็คไปตรวจไปดูมันไม่น่าเชื่อว่าท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปจะเสียชีวิตอยู่ในนั้นและแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเสียชีวิตมา 5-6 ชั่วโมงใช่ค่ะนั่นก็แปลว่าตั้งแต่ตอนที่พบเนี่ยเย็นแล้วนะฮะประมาณสัก6โมงเย็นค่ะออกมายังพยายามจะปั๊มหัวใจแต่จริงๆมันสายไปแล้วท่านผู้ชมหญิงใช้คำว่าชราก็เรียกได้นะน้องไบร์อายุ71ปีค่ะเมื่อวานนี้เบื้องต้น62จริงๆเนี่ย71ปีมีความคืบหน้าคือเมื่อวานนี้สามีของผู้เสียชีวิตและลูกสะใภ้เดินทางไปที่โรงพักปากเกร็ดนนทบุรีให้การกับพนักงานสอบสวนโดยลูกสะใภ้ของผู้เสียชีวิตเนี่ยระบุว่าคุณแม่เสียชีวิตก่อนที่พนักงานฟิตเนสจะไปเจอค่ะน่าจะประมาณสัก 8-10 ชั่วโมงซึ่งคำถามก็คือความปลอดภัยของลูกค้าอยู่ตรงไหนระยะเวลามันค่อนข้างจะนานรวมไปถึงระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องซาวน่าเนี่ยมันใช้งานได้หรือไม่ระบบมีการตัดหรือไม่เพราะว่าห้องมันค่อนข้างจะร้อนมากเป็น2ประเด็นหลักที่ครอบครัวติดใจนะคะและที่เราตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวรอข้อมูลเมื่อวานก็คือว่ามีโรคประจำตัวไหมซึ่งยืนยันว่าไม่มีค่ะครอบครัวยืนยันว่าไม่มีโรคประจำตัวและเข้าฟิตเนสเป็นประจำมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและคุณแม่จะไปฟิตเนสตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2กลับมาถึงบ้านค่ะเมื่อวานทราบข่าวคือ6โมงเย็นแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นเพราะปกติแม่ไปคนเดียวเนี่ยฮะเสียครับเสียชีวิตประมาณ 8-10 ชั่วโมงกว่าที่จะมีพนักงานฟิตเนสมาเจอซึ่งตรงนี้ความปลอดภัยของลูกค้าอยู่ตรงไหนเพราะว่าระยะเวลาค่อนข้างนานสองเลยก็คือว่าระบบควบคุมมันคือภายในห้องสตรีมนะใช้งานได้หรือเปล่าระบบตัดไหมเพราะว่าห้องค่อนข้างร้อนร้อนมากควันแบบเยอะมากคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมครับไม่มีค่ะไม่มีคุณแม่แข็งแรงแล้วก็เข้าฟิตเนสเป็นประจำมาเป็นเวลาหลายปีจะเป็นเขาจะไปจุดหนึ่งเช้าถึงประมาณบ่ายสองตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อต้อนรับติดไม่ได้รับการติดต่อขณะที่ในเวลาต่อมาตำรวจเรียกผู้จัดการฟิตเนสชื่อณัฐวัฒน์และพนักงานฟิตเนสที่พบร่างอีก3ท่านเข้ามาสอบปากคำกว่า2ชั่วโมงทั้งหมดเดินทางกลับออกไปโดยไม่ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นพนักงานสอบสวนโรงพักปากเกร็ดได้สอบปากคำครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกไปผู้จัดการหรือผู้ดูแลฟิตเนสจากนี้เนี่ยจะส่งเอกสารประสานไปที่สาธารณสุขอำเภอปากเกร็ดให้มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุว่ามีการเปิดให้บริการถูกต้องตามหลักสาธารณสุขหรือไม่นะคะจะได้เอามาประกอบสำนวนคดีค่ะเมื่อวานนี้ครอบครัวนำร่างไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาที่วัดผาสุกมณีจักรรับร่างจากนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาบำเพ็ญกุศลลูกชายชื่อคุณจรัญบอกนะครับว่าที่ผ่านมาแม่อายุ71ปีมาใช้บริการฟิตเนสอันนี้เป็นประจำสัปดาห์ละ3วันเลยนะค่ะวันเกิดเหตุคุณพ่อก็ไปส่งคุณแม่ที่ฟิตเนสตอน8โมงเช้าปกติคุณแม่ก็จะเลิกเล่นประมาณ10โมง11โมงปรากฏตอนเย็นได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วอยู่ในห้องซาวน่าแล้วก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าคุณแม่ไม่มีโรคประจำตัว
ลูกชายเนี่ยเคยเป็นสมาชิกที่ฟิตเนสแห่งนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องระบบแบบละเอียดรู้แค่ว่ามีห้องซาวน่าแล้วก็ห้องซาวน่าเนี่ยเป็นระบบออโต้เราจะไม่สามารถปรับอะไรเองได้ในวันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายบอกเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วเข้าไปในห้องซาวน่าฝั่งผู้ชายไปเทียบดูสิซึ่งโครงสร้างมันก็จะแบบเดียวกันกับซาวน่าฝั่งของผู้หญิงอะค่ะพบว่าห้องซาวน่าร้อนมากค่ะซึ่งตำรวจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปที่เกิดเหตุทุกคนก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันร้อนมากไม่รู้ว่าเซตระบบเอาไว้อย่างไรแล้วก็เป็นระบบที่ไม่สามารถที่จะให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเองค่ะมันต้องตั้งเอาไว้โดยฟิตเนสก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันร้อนมากๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายยังติดใจเพราะการจะเข้าไปใช้บริการลักษณะแบบนี้คือห้องซาวน่าในฟิตเนสและเป็นฟิตเนสแบรนด์ดังด้วยมันจะต้องมีการตรวจสอบมันจะต้องลงเวลาการใช้บริการเข้าออกอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสภาพแต่ละคนที่เข้าไปเป็นอย่างไรบางคนอาจจะหน้ามืดขณะใช้งานอยู่ก็ได้ซึ่งถ้าไม่มีคนไปตรวจมันก็ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยเด็กเอาไว้ในรถตู้เมื่อต้นเดือนยังเพิ่งบอกกับคุณแม่ว่าอย่าเข้าฟิตเนสเลยออกกำลังกายเบาๆแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือที่เนี่ยเขามาใช้งานเป็นประจำครับไม่อันนี้มันเป็นหมุนไม่ใช่หมุนไม่ใช่ไม่มาแต่มาเที่ยวมาใช้งานเป็นประจำเขาก็รู้จักคนข้างในเป็นประจำแล้วเขาก็มีสมาคมอะไรของเขาผมเสียใจถ้าผมติดใจการที่เราจะเข้าไปห้องลักษณะอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาควรที่จะมีการเช็คลงเวลาเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสภาพของแต่ละคนเป็นยังไงบางคนเขาอาจจะไปวูบหลับแล้วถ้าไม่มีคนไปตรวจมันก็เลยเถิดไปมันก็เหมือนลักษณะที่ปล่อยเด็กไว้ในรถตู้มันก็คล้ายๆกันคือถ้าเกิดว่าเขามีคนไปเดินตรวจสัก10นาทีทีนึง20นาทีครั้งนึงซึ่งจริงๆมันควรทำหรือไม่ก็เวลาจะเข้าห้องลักษณะซาวน่าหรือห้องสตรีมพวกนี้ควรที่จะจดลงเวลาเข้าลงเวลาออกแล้วก็พนักงานเข้าไปดูแลก็ไม่มีก็คือคนที่ไปใช้แล้วเขาเสียชีวิตก็คือความผิดของเขาอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมอย่างที่ว่าณเวลาจุดเกิดเหตุสอบสวนเบื้องต้นมาตั้งแต่8โมงเช้าหมายถึงมาถึงฟิตเนสและเข้าบริการซาวน่าเป็นลูกค้าประจำด้วยแล้วปรากฏว่า11โมงก็นึกว่ากลับไปแล้วพนักงานแต่มันน่าแปลกตรงที่ไปพบเนี่ยเกือบ6โมงเย็นค่ะระยะเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบหรือเข้าไปดูเลยหรือรวมถึงระบบที่คนจะต้องได้มาตรฐานเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนอันนี้เจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบกันต่อแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าใจว่าจะมีการไปนิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคุณแม่ที่ฟิตเนสใช่ไหมวันนี้ค่ะลูกสะใภ้บอกอย่างนั้นค่ะและเราต่อเนื่องกันไปท่านผู้ชม